สวัสดีครับก็มีดราม่ารายวันให้ปวดหัวอยู่เรื่อยๆเลยล่ะครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นเหยียบเพศที่3ผ่าน Facebook ส่วนตัวน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นระบุข้อความไว้ว่าในคลิปรายการเส้นทางสู่บ้านได้หมดท่าสดชื่น EP ล่าสุดเกิดกระแสดราม่าเรื่องการเหยียบเพศที่3เจนนี่อยากจะมาชี้แจงกับทุกๆคนว่าทางเราไม่ได้มีทัศนคติหรือว่าเหยียบเพศกลุ่มคนเพศที่3เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าได้ดูจนจบจะเห็นได้ว่ามีการสอนให้น้องพูดความในใจสาวประเภท2เพื่อให้คนที่กำลังดูรักคนกลุ่มนี้มากขึ้นเพราะเจนนี่เองก็รักคนกลุ่มนี้เหล่านี้มากๆเจนนี่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆกลุ่มนี้มากมายด้วยทีมงานของเราทุกคนช่างแต่งหน้าคอสตูมของเจนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มนี้เช่นกันเจตนาของเจนนี่ที่เจนนี่ทำคอนเทนต์ที่ใน EP ล่าสุดเพราะว่าเจนนี่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบอกเสียงที่บอกเรื่องราวของกระเทยว่ากระเทยก็เป็นคนคนหนึ่งกระเทยก็มีหัวใจแต่ในคลิปที่ออกไปอาจจะทำให้บางท่านไม่พอใจที่มันอาจจะดูเหมือนว่าทำให้คนกลุ่มนี้เป็นตัวตลกไปแต่เจนนี่ก็ไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบการบูลลี่และอยากจะสนับสนุนให้คนไทยเลิกการบูลลี่และเลิกเหยียบเพศเพราะว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเจนนี่พร้อมสนับสนุนคนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่และเนื่องจากตอนนี้เกิดเป็นกระแสดราม่าเรื่องนี้ในกลุ่มนี้เป็นอย่างมากทางค่ายจึงขอรับผิดชอบด้วยการลบ EP 5ออกเพื่อไม่ให้เกิดกระแสดราม่าที่รุนแรงกว่านี้และเจนนี่เองขอย้ำเลยว่าพร้อมซัพพอร์ตและสนับสนุนคนกลุ่มนี้เต็มที่เพราะหากไม่มีคนกลุ่มนี้ช่างแต่งหน้าเก่งๆก็ไม่เกิดคอสตูมเสื้อผ้าสวยๆก็ไม่มีคนกลุ่มนี้คือผู้สร้างสรรค์ผลงานดีๆมากมายให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ด้วยนะคะ